เราปักหลักรายงานสดกันอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีริมแม่น้ำปราจีนบุรีตรงนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้ยังคงเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในเป็นประจำทุกปีตลอดจนวันนี้ได้รับอิทธิพลจากพายุนโนือนที่จะพัดผ่านประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งปราจีนถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องจับตาม,มองอีกด้วยในพื้นที่ภาคก,กลางแต่เดี๋ยวมาไล่เรียงในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีกันอีกครั้งว่าวันนี้ผมไปทําอะไรกันบ้างแต่เมื่อช่่่่ววงบบาาาายททีีีผนนนมมครันนั้สด ที่จริงได้เดินทางลงพื้นที่ไปกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับเพราะว่าที่นั่นเขามีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามพายุโซนร้อนโนอื่นขึ้นมาโดยมีทางด้านของรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวกรลวีสิทธิชีวาภาค ตอนนี้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญทำงานวิเคราะห์และประเมินเส้นทางของพายุที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ครับและคาดว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยขึ้นฝั่งที่นครพนมและก็ที่ภาคอีสานในช่วงค่ำของวันที่18กันยายน2563ก่อนที่จะพัดขึ้นทางภาคเหนือผ่านทั้งจังหวัดแพร่จังหวัดน่านและคาดว่าอาจจะสลายตัวลำดับต่อไปด้วย เรื่องนี้ทางด้านของรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็อธิบายนะครับถึงทิศทางที่คาดว่าพายุจะพาดผ่านมายัางประเทศไทยให้กับทีมงานสดจากที่จริงได้ฟังกันครับว่าเส้นทางพายุที่จะเข้าสู่จังหวัดนครพนมจากนั้นจะมาที่มุกดาหารแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของฝนตกหนักล้มกันโชคแรงและก็น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาภูพานและเทือกเขาพนมดงรักที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะเข้าท่วมบ้านเรือนได้อย่างเฉียบพลันได้ นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของย่อมความกดอ,อากาศสูงที่ประเทศจีนกําลังพาดผ่านเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทยวันนี้ครับหลังจากที่รออธิบดีได้มีการชี้ภาพกราฟิกให้ทีมงานสดจากที่จริงได้ดูตั้งแต่ช่วงบ่ายตรงนี้แหละครับเรื่องของย่อมความกดอ,อากาศสูงจากประเทศจีนมันมีอิทธิพลนะครับที่จะส่งผลให้พายุโนอึนเคลื่อนตัวได้ช้าลงอาจจะทําให้ พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกสะสม1-2วันนี้ซึ่งหากมองข้อดีเนี่ยก็อาจจะทําให้มีปริมาณน,น้ำฝนไหลลงสู่ในพื้นที่เขื่อนหลักๆได้เพิ่มขึ้นแต่ต้องเฝ้าจับตานะครับเพราะว่าการที่พายุมาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว1-2วันทําให้ฝนตกสะสมก็อาจทําให้ได้รับความเสียหายในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันไม่ต่างจากน้ําท่วมอีสานเมื่อปีที่แล้วได้ครับก็คงจะมีผลกระทบกับ พื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นด่านแรกแล้วหลังจากนั้นเมื่อตัวพายุเคลื่อนตัวเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เคลื่อนมาทางภาคเหนือเพราะนั้นผลกระทบก็คงจะเป็นบริเวณกว้างของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะรวมถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกในขนาดเดียวกันภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะได้รับอิทธิพลในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม มีกาลังแรงเพราะฉะนั้นพื้นที่ของประเทศไทยหลายๆพื้นที่ในช่วงของวันที่1 8 8, 9, 20เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมะทีนี้เราลงพื้นที่กันมายังจังหวัดปราจีนบุรีอย่างที่ทราบกันดีก็คือแต่ละปีที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ําท่วมเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําผมเดินทางไปที่ ต้นน้ำบางปะกงเมื่อสักครู่จะเห็นภาพอย่างชัดเจนแต่ว่าจะให้ดูภาพมุมสูงกันหน่อยนะครับเพราะว่าลุ่มน้าบางปะกงในพื้นที่ของชุมชนตลาดเก่าอําเภอกะบ,บินบุรีครับก็จะมีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําแควหานุมานที่จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ําพระปงแต่ว่าเมื่อสักครู่คือภาพพิธีแล้วน้ําท่วมนะครับนี่คือภาพมุมสูงที่ระดับน้ํายังคง สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ําได้อีกนะครับเพราะว่าน้ําจากแม่น้ําไปถึงตะลิ่งอยู่ที่ประมาณ9-10ถึง10เมตรด้วยกันนะครับขณะเดียวกันมีการตรวจสอบไปยังสถานีอุตุนิยมวิทยาอำเภอกะบีนบุรีก็พบว่าแม่น้ำปราจีนบ,บุรีบริเวณนี้ครับที่เรียกกันว่าต้นน้ำบางปะกงวัดน้ำอยู่ที่ระดับ2เมตร59ซนเมตร ต่ำกว่าตลิ่ง9เมตรและมีปริมาณน้ำฝนไหลลงแหล่งน้ำเพียงแค่3.6ม mm มิลิเมตรเท่านั้นถือว่าเรื่องนี้ยังไม่น่ากังวลแค่วันนี้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งครับคือที่นี่ครับคือชุมชนตลาดเก่าอำเภอกะบ,บินบุรีก็พบว่าชาวบ้านหลายคนติดตามสถานการณ์พายุกันอย่างต่อเนื่องครับหนึ่งในนั้นคือคุณลุงพรประเสริฐพี่นิดชอบเป็นชาวบ้านในชุมชนตลาดเก่านี่แหละฮะชี้ให้เราเห็นคาบน้ำต่างๆในแต่ละปีมันท่วมทุกปีจริงๆ และก็บอกว่าสถานการณ์น้าปีนี้ถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ไว้ใจไม่ได้นะครับหากกรณีที่พายุโนอื่นพาดผ่านมาทางภาคอีสานตอนใต้คือเปลี่ยนทิศก็มีโอกาสที่ปริมาณน้ําจะไหลมายังจังหวัดสากแก้วก่อนจะผ่านมาสู่แม่น้ําแควหานุมานซึ่งจะต้องจับตาดูเป็นระยะกันต่อไปนี่คือภาพล่าสุดคือจะบอกว่าพื้นที่ของชุมชนตลาดเก่ากับบินบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ําและก็ ถ้าเกิดปราจีนบุรีน้ําท่วมที่นี่จะท่วมเป็นที่แรกของจังหวัดปราจีนบุรีและนี่ก็คือภาพที่ประชาชนนั้นต้องพายเรือกันไปนะครับเพราะว่าเป็นภาพน้าท่วมตั้งแต่ปี2562ปีนี้น้ํายังไม่มาแต่ยังคงต้องจับตากันอยู่เช่นเดียวกับทางด้านของคุณลุงพินิษนิ่มเจริญครับอันนี้เป็นชาวบ้านวัย77ปีเป็นชาวชุมชนตลาดเก่าตั้งแต่กําเนิดก็บอกว่าตัวเองเนี่ยส่วนตัว คุณลุงท่านนี้บอกไม่รู้สึกเครียดนะครับเพราะว่าน้ํามันท่วมทุกปีที่ชุมชนนี้อยู่แล้วซึ่งทุกวันนี้ข้าวของสําคัญมีค่าส่วนใหญ่ก็ขึ้นชั้นสองกันหมดส่วนชั้นล่างเป็นพื้นที่เก็บเรือและก็จอดรถเพียงเท่านั้นครับไปฟังเสียงสะท้อนและก็ไปฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนจากชาวบ้านเล่าให้ฟังกลับตรงนี้เองนี้สถานการณ์น้ําที่นี่เป็นยังไงครับก็ตอนนี้ยังยังบอกไม่ได้นะเพราะว่ารอฝนก่อนถ้าฝนมันมาชุดยุนี้ก็น่าจะขึ้นมาหน่อย น่าจะมีน่าจะมีสักหน่อยซึ่งถ้าปีก่อนที่ท่วมเนี่ยมันมาแล้วนะใช่ไหมครตอนช่วงปีที่แล้วก็ตอนช่วงนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนประมาณตุลาประมาณใกล้ๆอบันษาอะไรพวกเนี้ยกําลังจินเจอะไรเนี้ยนะ้ำจะมาเข้ามาก็เห็นมาก็าจะจะแบบช่วยๆกันขนขนขนีน่หนีน้ำมันหน,น่อยเพราะว่าท่วมทุกปีอ่าเขาเขาจะเขาจะรู้กันนะฮะแต่ปีนี้ยังไม่ยังไม่เห็นมาเท่าไหร่นี่ยังอยู่ครึ่งคลองเลยแค่ไหน สบายยังสบายอยู่ครับเอแต่กังวลไหมครับก็ไอ้เจ้าบอกกังวลเราไม่กังวลเท่าไหร่เพราะความเคยชินของเราครับเคยชินแหลมน้ำท่วมทุกปีท่วมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วเพราะอะไรเพราะที่นี่มันเป็นมันเป็นแหล่งน้ํามันรวมรวมนะฮะจากเขาใหญ่ก็มารวมที่นี่จากสักแก้วพระเพลิงก็มารวมที่นี่ครับแล้วมันมีแค่เนี้ยแล้วมันมาหลายสายมารวมกันแล้วมันมีเกิดเป็นบางปะกงตรงนี้มันก็เข้ามาตีชมเนี้ย แล้วที่เราตรงนี้มันต่ำด้วยมันมีมาแต่โบราณแล้วซึ่งคุณผู้ชมครับจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกันไว้แล้วและคาดว่าพายุโนอื่นจะเข้าสู่จังหวัดนครพนมและพื้นที่ภาคอีสานในช่วงค่าของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับและก็จะมีผลกระทบต่างๆจะคงต้องจับตาดูหลังจากนี้ครับ